รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญวันนี้สวยมากไม่น่าเชื่อเลยเป็นลูกสาวของตลกเอกชื่อดังของประเทศไทยน้องฟ้าอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นี่สะห่วงจังเลยลูกห่วงเรื่องอะไรจ๊ะวันนั้นพ่อมาทำไมอ่ะพ่อบอกว่าหนูไม่เข้าบ้านมาตั้ง8เดือนแล้วจริงเหรอลูกเฟิร์น8เดือนแล้วยังไม่กลับบ้านเลยพี่ลงเอาลูกมาขายมันก็ต้องเตรียมคงเตรียมคลอดกันบ้างคนเราเฮ้ยอะไรกันอาจารย์ก็ทำงานกับเขามานานใช่ไหมพ่อหนูอาจารย์ไม่คิดหรอว่าเขาเป็นคนที่แบบรัชดาลัยนิดนึงอ่ะคือเล่นใหญ่เออไปหนูเจอเขาตลอดเพราะว่าที่บ้านอ่ะถ้าหนูไม่ได้ทำงานอ่ะหนูก็จะกลับบ้านไปหาแม่ตลอดอ๋อแต่เขาคงไม่รู้วันนี้น้องเฟิร์นมาต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูทาโกยากิเขียวหวานไก่ไปดูกติกาครับไปค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าทาโกยากิเขียวหวานไก่ของน้องเฟิร์นจะกินได้หรือเททิ้งอาจารย์หนูเชื่อเลยอาจารย์เป็นคนเป็นดาราคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ฉีดโบท็อกซ์หนูเชื่อเลยอ่ะทำไมย่นมากเลยหน้าคือไปได้คือปกติคนมันต้องมีตึงอ่ะพ่อเธอก็เรียนแบบฉันก็ยังไม่ย่นเท่าฉันนะน่าเขาฉีดโบท็อกซ์เอาแล้วพ่อฉีดอ่ะไม่เห็นหรอกคิ้วขึ้นมาอย่างนี้อุ๊ยตายแล้วพ่อตายไม่เหลือแล้วลุงลงนะลงมาค่ะวิธีการก็ไม่บอกไม่บอกทำไมมันคนนี้แล้วอาจารย์จะกินจริงเหรออาจารย์จะกินจริงเหรอจริงจริงลองดูหนูทำตามสัญชาตญาณแล้วกันนะไข่สองฟองไปเลยจะได้มีโปรตีนวิตามินเยอะครัวลุงดอกก่อนถึงครัวลุงลงอ่ะก็อร่อยนะจริงป่ะอาจารย์หนูลูกใครหนูลูกใครอาจารย์เออใช่ครัวลุงดอดิอ้าวเอานะไม่ใช่ครัวลุงลงล่ะต้องครัวลุงดอดิอาจารย์นะโลอันนี้เขาไม่ใส่หรอกคุณผู้ชมหลายคนกลัวอาจารย์ไงอะไรมาป่ะมันมานี่อย่าไปยุ่งกับมันเฟิร์นมานี่ก่อนลูกหลายครั้งแล้วคุณน่ะเฟิร์นครั้งแล้วเฟิร์นมานี่ก่อนอะไรอาจารย์ว่าดิมันบอกให้ถามบอกว่าพ่อชอบแฟนหนูไหมอ๋อพ่อชอบแฟนหนูไหมถามเขาหน่อยเขาอยากได้ไงเขาอยากได้แบบรวยอยากให้ลูกสาวได้แฟนรวยก็บอกเขาว่าให้เขาหาเองให้เขาหาเองใส่มะกรูดโอ้ตายแล้วดูน่ากินหนูทำห่อหมกใช่ไหมลูกบ้าไปแล้วเพิ่งจะมาหยอดเหลือแค่4นาทีตอบเหมือนพ่อเลยบ้าไปแล้วเหมือนพ่อเลยบอกเวลาไม่ได้ด่าทันทีเกินไปเหมือนกันทำไมพ่อลูกเหมือนกันเลยที่คนงงฮะมันไม่เห็นร้อนเลยวะตอนคนบอกไหมว่าหนูเหมือนพ่อมากมากลูกหน้าไหมถ้าหน้าไม่เอาได้ไหมถ้าหน้าไม่เอาได้ไหมหน้าดีดีกว่าหน้าดีกว่าหน้าดีกว่าภูมิใจจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมคะฉันนี่สับภูมิใจหลานสาวมากเลยใช่ผิดพ่อเยอะเลยอ่ะพ่อไม่ได้เรื่องเลยนะคะลูกยังดีดีเลยอ่ะแน่ใจนะว่าไก่ที่อยู่ข้างในมันจะสุกหนูก็ไม่มั่นเหมือนกันนะจานหรอใช่แต่ว่าหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดตายแล้วอะไรมานี่เขาเอาจานมาให้จะมายุ่งกับเขาได้รู้เลือดร้อนอาจารย์อย่าเลยแหมเห็นกล้ามใหญ่หน่อยนะใช่ใช่แพ้กล้ามเอาแหละได้อยู่ได้อยู่โอเค
มีแต่งสวยอีกเห็นไหมตายตื่นเต้นลูกสักครู่หนึ่งขอเก็บโต๊ะเดี๋ยวชิมกันคุณผู้ชมครับมาครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทาโกยากิเขียวหวานไก่เฟิร์นจ๋าดันอยากให้หนูแบบกตัญญูกับพ่อนิดนึงยังไงยังไงด้วยกันเราตั้งใจทำอ่ะสมมติว่าหนูเห็นพ่อนั่งอยู่อ่ะถ้าหนูจะเอาอันนี้ไปให้พ่อกินหนูจะบอกพ่อยังไงลูกพรีเซนต์กับพ่ออ่ะป้าก็ทำงานหนักนะใช้เงินก็เยอะใช้เงินเปลืองด้วยแล้วก็บางทีก็เดือดร้อนลูกเมียก็อยากให้ป้าได้กินทาโกยากิอันนี้นะเราจะได้มีแรงออกไปทำงานไม่ไออะไรก็นอนอยู่บ้านตลอดเลยต้องออกไปทำงานบ้างเนาะได้ช่วยกันเพื่อคนเดียวไม่ไหวหรอกเหนื่อยช่วยกันนะจ้าฉันไม่คิดเราจะมีเพื่อนเลวแบบหลอกอาชีมอาจารย์รสชาติจะจืดนิดนึงนะเดี๋ยวเพื่อนตักให้นะเราเอาที่สวยๆอยู่ที่สุดให้อาจารย์เลยอันนี้ตายแล้วนี่ค่ะต้องใส่นี่หน่อยไหมน้ำสลัดใช่ไหมน้ำเป็นโอ้ยน้ำสลัดชีสจริงเหรอนี่กลิ่นเป็นชีสเลยเดี๋ยวลองจิ้มเลยได้ไหมอาจารย์จิ้มเลยนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นของความเป็นหวานได้ไหมได้แล้วก็มีชีสด้วยอร่อยเนาะเฮ้ยแต่ว่าได้กลิ่นหนูว่าหนูทำแบบหนูถือว่าได้กลิ่นได้กลิ่นมะกรูดได้กลิ่นเขียวหวานถือว่าโอเคนะโอเคแล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้าโกยากิเขียวหวานกินได้เย้อ่ะต่อไปจะมีสั่งทำบ้างลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้อะมาดูกันนะคะมาดูค่ะพ่อไม่สนใจเราสองคนมานานแล้วจันหนูต้องทำงานหาเงินเลี้ยงน้องเช่ามาเลยจันไม่ถึงแล้วเนี่ยรัชดาลัยเนี่ยลูกมากเนี่ยลูกนี่แหละรัชดาลัยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูลูกชิ้นไข่นกกระทาสเต๊ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกผสมเนื้อไก่บดกับผงสเต๊ะตราโลโบซองเอและกะทิสำเร็จรูปนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำเนื้อไก่ที่หมักไว้มาห่อไข่นกกระทาหุ้มให้มิดแล้วปั้นเป็นทรงกลมพักไว้แล้วเรามาทำน้ำจิ้มสเต๊ะกันต่อค่ะใส่ผงสเต๊ะตราโลโบซองบีและกะทิลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำมันน้ำพริกเผาเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วก็เสียบด้วยไม้ปลายแหลมเทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำลูกชิ้นไข่นกกระทาลงจี่ใช้ไฟปานกลางจนสุกทั่วดีจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดและน้ำจิ้มสเต๊ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ